ก็ตีเผยเหตุโดนตบจนเป็นข่าวดังปล่อยโฮคิดถึงนักคอมเป็นยิ่งกว่าพ่อโกติอารามบอยเล่าเรื่องราวชีวิตของตนเองกับนายเดอะคอมเมดี้ตั้งแต่วันหักเหเข้าวงการบันเทิงครั้งวัยเด็กตอนอยู่กับหลวงปู่พิมพาวาจาสิทธิ์เพราะอยากเป็นเสาหลักหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ครอบครัวเอ็ดดี้ผีน่ารักพาเข้าวงการตั้งแต่วันนั้นนายถามถึงมุกร้องไห้ในหนังมายังไงโกติเล่าว่าจุดเริ่มต้นมาจากก่อนบ่ายใครเครียดรับบทเป็นโกติอัดเทปแรกเป็นเสียโกมีลูกน้องเดินตามมีป่าต๊อกป่าโน้ตหรือใครเดินตามสมัยก่อนกลายเป็นคนชอบมีครั้งหนึ่งป่าโน้ตเล่นอะไรก็ไม่รู้เหมือนแถลงข่าวเขาก็เล่นมึงไอ้เด็กเฮียเขาก็ตบเราแต่ไม่ได้ตบจริงเหมือนทุบหลังเราก็แกล้งแอคติ้งกระเด็นล่วงไปจากโต๊ะแล้วก็ลุกขึ้นมาทำท่าร้องไห้หนักพูดไม่รู้เรื่องประกอบด้วยนักข่าวพาดหัวเลยโน้ตเชิญยิ้มตลกมาเฟียตบเด็กเป็นที่มาป่าโน้ตด่าไอ้เด็กเฮียทำให้คนด่ากูทั้งประเทศมุกร้องไห้เล่นมาตั้งแต่ลิเกแล้วในหนังโกติเจอผีต้องร้องไห้เล่นกับนักคอมมาโกติเล่าว่าคิดถึงพี่คอมแล้วใจหายรู้จักตั้งแต่ตัวเองยังไม่ดังวันที่แกไม่สบายก็ไปเยี่ยมไม่ได้พอรู้ข่าวพี่คอมตายมาไลฟ์สดที่สวนอัดอั้นตันใจถ้าจะยึดใครสักคนเป็นแบบอย่างพี่คอมเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างได้พี่คอมเป็นพี่ที่ดีเป็นผัวที่ดีโกติร่ำให้หนักอีกครั้งพูดถึงนักคอมว่ามันหนักไปกว่านั้นแค่คำบอกลาสักคำเราก็ไม่ได้พูดกันตายเช้าเผาบ่ายยืนดูเขาอุ้มร่างพี่คอมห่อด้วยกระดาษใส่ขึ้นไปทุกอย่างที่เราอยู่ด้วยกันมาคำเดียวสักคำที่เราพูดจากลากันก็ไม่มีก็ตียังปล่อยโฮด้วยความคิดถึงนักคอมด้วยว่านั่งปลูกต้นไม้จะเปิดดูหนังที่เล่นกับแกทุกวันคิดถึงแกตลอดหลับตาคำพูดแกยังอยู่ในใจเสมอถ่ายละครตัดเล็บขบถอนผมงอกให้แกมากกว่านะมากกว่าเพื่อนร่วมงานเหมือนพ่อเราเหมือนญาติผู้ใหญ่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ